วัสดีครับเพื่อนๆชาวฟู้ดสเตอร์นะครับวันนี้พบกับรี่ฟิตตอรี่คนเดิมนะครับที่หัวใจสปายเป้ชาแนลนะครับแล้ววันนี้นะครับผมได้มาอยู่ที่ตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์นะครับอยู่ตรงถนนศรีนครินทร์นั่นเองครับช่วงนี้ก็อาจจะรถติดนิดหน่อยนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาชาแนลเราแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาตามล่าหามาล่ากันนะครับบึ้มก่อนอื่นนะครับเราก็เดินหาก่อนว่าร้านเขาตั้งอยู่ตรงไหนนะครับซึ่งเราได้ข้อมูลมาว่าร้านเขาเป็นรถทรัคนะครับจอดอยู่ด้านหลังของตลาดนัดรถไฟศรีนครินทร์นะครับซึ่งน่าสนใจมากๆนะครับยังไงเดี๋ยวเดินตามผมมาแล้วกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็ในระหว่างทางมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยเดี๋ยวนี้ตลาดรถไฟมีเฮลิคอปเตอร์แล้วอ่ะโคตรเท่เลยอ่ะของจริงไหมเฮ้ยของจริงนี่เราไม่ได้มานานนี่แบบเฮลิคอปเตอร์แบบมาจอดกันที่นี่กันแล้วอ่ะดูดิเห็นไหมเฟี้ยวเฟี้ยวเมื่อกี้เราโทรคุยกับทางร้านแล้วนะครับว่าร้านเขาตั้งอยู่ด้านหลังนะครับที่นี่ครับตลาดรถไฟเนี่ยนอกเหนือจากหม่าล่าที่เราจะกำลังจะไปกินแล้วนะครับก็จะมีอาหารอย่างอื่นด้วยนะครับเพื่อนๆก็น่าจะเคยมากันบ้างแล้วนะครับเราก็คงไม่ต้องลงดีเทลอะไรกันมากนะครับแต่ว่าหม่าล่าเนี่ยร้านนี้เขาบอกว่า เขาบอกว่าไอ้ครับไม่ใช่เขาบอกว่าสุดยอดมากๆอร่อยมากๆนะครับไปกันดีกว่าตอนนี้นะครับเรามาถึงที่หน้าร้านหม่าล่าแดกดื่มเอาอะไรดีได้เนชั่นคุยได้ไหมเรื่องระดับความเผ็ดได้ราคาเลเวลสี่ด้านนี้ค่ะเด็กเนี่ยตามได้ค่ะราคาเริ่มต้นที่10 บาทถ้าเราแบบว่าเราคนใต้เราได้10 บาทได้ค่ะบางคันเผ็ดได้มากใช่ไหมคะปกติเลยค่ะเพราะว่าถ้าใต้ของเหนือจะไม่เหมือนของคนใต้นั่นไงเลยภาคใต้ไปหน่อยจังหวัดเลยนะใช่ค่ะประมาณนั้นท่านไหนที่เป็นตัวท้อที่จะมีพี่ที่เป็นผู้ว่าจ้างตอนนี้นะครับเราก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเรียกกันแล้วนะกินอะไรบ้างเอานี้ดีกว่าแน่นอนอันนี้ต้องชอบอยู่แล้วแต่ก็อยากกินอะไรบอกนะชี้เลยนะชี้เลยนะเราก็เลือกไปเลยนะฮะที่เราอยากได้นู้นเยอะมากเลยนี่ไก่มามก็มีเชื่อว่าเธอต้องชอบมามแน่นอนว่าเธอมีความกรอบขวัญอะไรอีกอ่ะนี่ที่เราเลือกดูก่อนเราเห็ดด้วยอันนี้จริงๆแล้วมันคือมัชเชลโล่นะครับเห็ดเห็ดคือเห็ดอ๋อแล้วเอาเลเวลไหนสรุปเดี๋ยวเราต้องชี้ให้ดูว่าอันนี้จะเป็นสำหรับเด็กๆนะแล้วจะเป็นคาซอสงาขาวและอันนี้ก็จะเป็นเผ็ดระดับเหนือสำหรับลูกค้าที่ไม่ทานรสจัดจ้านนะครับเผ็ดเหนือเผ็ดกลางนี่ก็กลางๆตามชื่อเลยเผ็ดใต้เอาละครับเพื่อนๆตอนนี้นะครับมาล่านะครับที่เราสั่งนะครับได้แล้วนะครับผมบอกเลยว่าเป็นการกินครั้งแรกของผมนะครับหลายๆคนอาจจะเคยกินกันมาบ้างแล้วสำหรับผมครั้งแรกนะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะมาวิเคราะห์กันว่ารสชาตินะครับกลิ่นจะต่างกับที่เราเคยกินมากน้อยแค่ไหนนะครับเฮ้นี่โอ้สั่งมาโคตรเยอะเลยหยิบอย่างเดียวเลยใส่ตะกร้าอย่างเดียวเลยเมื่อกี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาดูที่เนี่ยเขาจะมีเลเวลอยู่4เลเวลนะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกไปก็จะมีแบบเบบี้เลยก็จะไม่ใช่พริกหม่าล่านะครับแล้วก็จะมีระดับเผ็ดเนื้อเผ็ดกลางแล้วก็เผ็ดใต้ครับอันนี้จะเรียกว่าเผ็ดอันนี้จะเป็นเผ็ดกลางอันนี้เป็นเผ็ดใต้หันหัวไม่เท่ากันเดี๋ยวลองชิมเผ็ดกลางก่อนอร่อยจริงรู้ทำไมคนกินเยอะ
ันไม่ใช่แค่เผ็ดอ่ะมันมีกลิ่นเครื่องเทศด้วยเครื่องเทศเลยอ่ะเอาตีว่าเราเอาเครื่องเทศที่เราเคยกินผสมกับพริกเผ็ดๆอ่ะมารวมกันในไม้เนี่ยอันนี้สุดยอดมากเดี๋ยวเราลองมาดูเฮ้ยแต่ว่าเราเผ็ดมากมั้ยอันนี้ก็เผ็ดมากแล้วนะอ๋อเรามาดูเผ็ดเผ็ดอันนี้เผ็ดหนักมากคือเขาบอกว่ามันเผ็ดมากกว่าใต้ธรรมดาเลยแล้วใต้ตัวไปยังไงอ๋อนี่พริกไม่ใช่พริกมาใต้มันคือมาจากจีนเว้ยใช่ป่ะคู่สักกูเสียวเลยอืมเผ็ดที่สำหรับเราสบายมากกินให้สมบูรณ์แบบนะกินแล้วก็กินกับข้าวเหนียวหรอก็อร่อยอันนี้อร่อยอร่อยก็หลังที่ผมชิมไปแล้วนะครับสองไม้นะครับก็เผ็ดใช้ได้เลยนะครับอร่อยด้วยนะครับมีกลิ่นเครื่องเทศมันชาปากมั้ยอย่างที่เขาพูดเห็นว่ามันชาซ่ากาแฟปากมากเลยตอนนี้ชาที่ลิ้นชาที่ลิ้นเลยควรจะกินก่อนที่จะไปถอนฟันนะครับก็ไม่ต้องฉีดยาชาแล้วอันนี้ก็โอเวอร์ไปนะครับนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมาที่ตลาดรถไฟนะครับให้เดินมาโซนด้านหลังนะครับเขาจะขายที่นี่เฉพาะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับร้านนี้ชื่อร้านมาล่าแดกดื่มนะครับเดี๋ยวดูโลโก้แล้วลองไปเซิร์ชใน Facebook ดูนะครับใกล้ๆกับร้านต้มยำไข่กระฉูดนะครับชื่อโคตรน่ากินเลยไข่กระฉูดเนี่ยครับร้านนี้จะเป็นรถทรัคเนี่ยฮะเป็นแคลรี่นะครับมาจอดด้านหลังแล้วรับรองว่าจะไม่ผิดหวังอันนี้ฟันธงอร่อยจริงๆนะครับให้ดูหน้าตาก่อนอีกทีนึงเป็นไงเฮ้ยแต่มันเริ่มชาลิ้นแล้วอ่ะเริ่มชาแล้วอ่ะถามว่าเผ็ดไหมมันก็เผ็ดประมาณนึงแต่ว่าประเด็นที่มันแตกต่างจากพริกที่เราเคยกินมันชาทารอบๆปากแล้วก็คนลิ้นขอตัวที่จะไปเคลียร์นะครับหมาล่าให้หมดจานก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามกูใจสายไอเป้ชแนลด้วยนะครับแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ตอนนี้ขอกินก่อนแล้วกันนะครับเพื่อนๆ